ธอไม่รักแค่พูดตรงๆไม่มีเหตุผลที่เธอจะยื้อกันไปจะได้รู้ว่าผลสุดท้ายฉันตายสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์โลกโซเชียล EP ที่6ในตอน Honesty Dayเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันสำหรับใครที่อยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันแต่ก่อนจะไปฟังกันขอแนะนำเว็บเกมดีๆ LSM Bet 999เว็บที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีเกมต่างๆให้เล่นอย่างเยอะสมัครขั้นต่ำเพียง10บาทย้ำขั้นต่ำเพียง10บาทสมัครวันนี้รับโบนัสสูงสุด 1,000 บาทการันตีฝากถอนโอนไว24ชั่วโมงแอดไลน์ไปที่ @uwin999 มีแอดอยู่ด้านหน้าและ ID ไลน์ก็อยู่ใต้คลิปนี้แล้วครับโลกโซเชียล EP ที่6ในตอน Honesty Day เปิดเรื่องมาในตอนที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าไอซึ่งณขณะนี้เธอได้ถูกผ้าปิดตาอยู่และจู่ๆก็มีเสียงกรอบรูปตกแตกซึ่งกรอบรูปนั้นก็เป็นรูปของเธอกับแฟนหนุ่มที่มีชื่อว่าซินเธอจึงแกะผ้าปิดตาออกและพยายามเดินตามหาซินเมื่อเธอเข้ามาในห้องของเขาก็พบว่ามีเลือดที่เปื้อนเปื้อนอยู่เต็มที่นอนและซินก็มาปรากฏตัวที่ด้านหลังของไอด้วยความตกใจเธอคิดว่าคนร้ายเธอจึงนำศอกกระแทกไปที่คิ้วของซินจนคิ้วของซินนั้นแตกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงแค่การแกล้งของซินเท่านั้นเขาต้องการเซอร์ไพรส์ไอเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีที่เขาทั้งคู่ได้เป็นแฟนกันไอจึงบอกซินไปว่าเซอร์ไพรส์บ้าอะไรแบบนี้เธอตกใจหมดซินจึงบอกว่าเขาอยากให้มันตื่นเต้นและซินก็ขอไอแต่งงานแต่ว่าไอนั้นยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องราวจึงย้อนกลับไปใน1ปีก่อนหน้านี้ในตอนที่ซินนั้นขอไอเป็นแฟนซินสัญญากับไอว่าหลังจากนี้เขาจะดูแลไอตลอดไปเรื่องราวย้อนกลับมาณปัจจุบันซินบอกว่าที่เขาเคยสัญญาไว้ในตอนนั้นวันนี้เขายังรักษาสัญญาอยู่ซึ่งไอก็เชื่อใจได้เลยว่าเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนไปแต่ว่าไอบอกว่าเรื่องแต่งงานมันเป็นเรื่องที่ใหญ่และเราเพิ่งคบกันได้แค่ปีเดียวไอจึงขอเวลาตัดสินใจก่อนและพ่อแม่ของซินไอก็ยังไม่เคยไปเจอซินจึงบอกว่าพ่อแม่ของไอซินก็ยังไม่เคยไปเจอเช่นกันไอจึงบอกว่าแต่พ่อแม่ของไอตายหมดแล้วถ้าอยากเจอก็คงต้องตายตามไปแหละสีหน้าของซินได้เปลี่ยนไปเขาบอกว่างั้นถ้าซินตายไอก็ต้องตายไปกับซินและเขาก็นำมือทั้งสองข้างมาบีบคอไอซึ่งมันเป็นเพียงแค่การหยอกล้อกันเท่านั้นซินจึงมอบกล่องแหวนให้ไอนั้นเก็บเอาไว้ก่อนถ้าวันไหนที่ไอมั่นใจก็ให้ไอนั้นสวมแหวนนี้เพื่อตกลงแต่งงานกับเขาและวันต่อมาเรื่องราวตัดมาที่ในที่ทำงานของไอซึ่งเธอมีเพื่อนร่วมงานที่มีชื่อว่าวิทเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่คิดค้นโปรแกรมตรวจจับฆาตกรให้กับทางตำรวจซึ่งไอก็มาเล่าเรื่องที่ซินขอเธอแต่งงานให้กับวิทได้ฟังวิทจึงบอกว่าก็ดีแล้วถ้าไม่แต่งกับซินไม่รู้ว่าจะได้แต่งอีกไหมแต่ไอก็บอกว่าเธอยังไม่ได้ตอบตกลงเธอจึงขอให้วิทนั้นช่วยสืบข้อมูลของซินให้หน่อยเธอไม่รู้ภูมิหลังของซินเลยเพราะว่าซินนั้นไม่ค่อยเล่าเรื่องในชีวิตให้กับเธอได้ฟังเธอพยายามขอร้องวิทจนวิทนั้นตอบตกลงในคืนนั้นทั้งวิทและไอจึงมาช่วยกันค้นข้อมูลของซินในขณะที่ไอกำลังส่องเฟซของซินอยู่นั้นเธอก็พบว่าในปี2015จนถึง2017ซินไม่ได้โพสต์ข้อความอะไรลงไปเลยเธอจึงถามวิทที่กำลังโทรคุยกันอยู่นั้นว่ามันเป็นเพราะอะไรวิทจึงบอกว่าซินเขาอาจจะลบเรื่องราวออกไปก็ได้มันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เขาไม่อยากให้คนอื่นรู้และก็มีแจ้งเตือนความทรงจำเมื่อ1ปีที่แล้วในวันที่ซินจับมือกับไอในวันที่ไอป่วยแล้วเรื่องราวก็ย้อนกลับไปใน1ปีที่แล้วในตอนที่ซินรู้ว่าไอป่วยเขาจึงโดดงานออกมาเพื่อมาหาไอด้วยความเป็นห่วงซินเขาบอกกับไอว่าเขาไม่สนใจงานหรอกเขาเป็นห่วงไอมากกว่าและพี่ที่ทำงานของซินก็โทรมาตามให้ซินนั้นไปพบกับลูกค้าซินจึงบอกว่าถ้าให้เลือกระหว่างงานกับแฟนเขาเลือกแฟนดีกว่าและซินก็กดวางสายไอจึงขอให้ซินนั้นกลับไปทำงานและเธอสัญญากับซินว่าถ้าอาการของเธอไม่ดีขึ้นเธอจะยอมไปหาหมอซินจึงโทรกลับไปหาพี่ที่ทำงานว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเมื่อกี้นั้นเป็นเพียงแค่ร่างสองของเขาเท่านั้นเมื่อไอได้เห็นความทรงจำในเฟซบุ๊กที่แจ้งเตือนเข้ามาเธอจึงบอกกับวิทไปว่าเธอไม่อยากรู้เรื่องราวในอดีตของซินแล้วและเธอ
ก็หยิบแหวนแต่งงานของซินขึ้นมาซึ่งขณะนั้นเองก็มีแชทปริศนาเด้งขึ้นมาหาเธอแชทมีชื่อว่า CF00058 ข้อความที่ส่งเข้ามานั้นเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนวีลแชร์เมื่อไอได้เห็นเธอรู้สึกว่าน่าคุ้นๆเธอจึงเลื่อนไปดูใน Facebook ของซินจึงพบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของซินนั่นเองเธอจึงถามกลับไปว่าคุณเป็นใครต้องการอะไรและแชทปริศนานี้ก็ส่งอีกหนึ่งรูปมาเป็นรูปที่ซินนั้นกำลังนั่งป้อนข้าวแม่อยู่ไอจึงถามกลับไปอีกว่าต้องการอะไรแม่ซินป่วยหรอหรืออะไรส่งมาเพื่อตอบดิเฮ้ยแต่ลายนั้นก็แค่อ่านข้อความแต่ไม่ได้ตอบอะไรเธอกลับมาเลยวันต่อมาที่ไอและซินนั้นได้นัดมาเจอกันไอจึงบอกว่าเธออยากไปเจอแม่ของซินแต่ซินก็พยายามปฏิเสธและไม่อยากให้ไอนั้นไปพบกับแม่ของเขาเขาจึงบอกไอว่าถ้าไอรู้ว่าชีวิตของเราเป็นยังไงไอก็คงไม่อยากเจอแม่ของเราหรอกซึ่งไอนั้นก็ไม่ค่อยสบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเธอก็สังเกตเห็นในตอนที่ซินนั้นกำลังหั่นเนื้อสเต็กอยู่เขานำมีดมาหั่นเนื้อสเต็กเหมือนเครียดแค้นอะไรบางอย่างในคืนนั้นไอได้ขุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องแชทปริศนานั้นจู่ๆแชทนั้นก็ส่งข้อมูลข่าวอะไรบางอย่างมาให้เธอซึ่งข้อมูลที่ส่งมาเป็นข่าวการจำคุกของใครบางคนซึ่งผู้ชายในข่าวคือมือสังหารโหดที่สังหารภรรยาตัวเองด้วยวิธีฉีดยาพิษเข้าเส้นเลือดเมื่อเธอสังเกตนามสกุลของผู้ชายคนนั้นเธอจึงรู้ว่าผู้ชายคนนี้มีนามสกุลเดียวกับซินเลยเธอจึงคิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นพ่อของซินเรื่องราวจึงย้อนกลับไปในอดีตในตอนที่ไอถามซินว่าพ่อของเขาไปไหนซินจึงบอกว่าพ่อทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็กและเขาก็ไม่ได้เจอพ่ออีกเลยซึ่งขณะนั้นเองซินก็โทรเข้ามาหาไอและเขาก็ขอโทษเมื่อตอนกลางวันที่พูดจาไม่ดีใส่ไอซินจึงบอกว่าถ้าไออยากเจอแม่เดี๋ยวเขาจะพาเธอมาเจอตามที่ไอต้องการวันต่อมาซินจึงพาไอมาที่บ้านเขาบอกให้ไอรออยู่ก่อนเดี๋ยวจะไปพาแม่มาเจอซึ่งขณะที่ไอกำลังรอซินอยู่นั้นเธอก็เห็นขวดยาที่วางอยู่ตรงโต๊ะเธอจึงหยิบขวดยาขึ้นมาและเซิร์ชว่ามันเป็นยาอะไรเธอจึงพบว่ายาขวดนั้นเป็นยาระงับอาการทางจิตซึ่งเมื่อซินพาแม่ลงมาก็พบว่าแม่ของซินนั้นเป็นอัมพาตครึ่งตัวและสมองถูกกระทบกระเทือนจนใช้งานไม่ได้ปกติซินจึงเล่าให้กับไอได้ฟังว่าเมื่อก่อนตอนที่พ่อยังอยู่พ่อชอบทำร้ายแม่และก็ทำร้ายซินด้วยจนแม่ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้และหลังจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านไปจนซินนั้นไม่ได้เจอพ่ออีกเลยเขาจึงถามไอไปว่าถ้าไอรู้ว่าชีวิตของซินมันดาร์กแบบนี้ไอยังจะอยากแต่งงานกับซินอยู่ไหมไอจึงถามซินไปว่าแล้วที่ซินโพสต์ในเฟซบุ๊กล่ะเพราะในเฟซบุ๊กของซินนั้นมีแต่พวกรูปภาพที่ดูว่าครอบครัวของซินนั้นมีความสุขดีซินจึงบอกว่ารูปพวกนั้นมันเป็นรูปในอดีตใครก็อยากให้ชีวิตของตัวเองดีทั้งนั้นแหละโลกโซเชียลใครจะโพสต์อะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเรื่องจริงมันจะเป็นแบบไหนก็ไม่มีใครรู้ไอจึงเข้าใจซินมากขึ้นเธอจึงเข้ามากอดซินเพื่อให้กำลังใจซินเมื่อไอได้เจอแม่ซินอย่างที่ต้องการซินจึงพาไอกลับไปส่งซึ่งขณะที่ไอเดินออกไปแม่ก็พยายามยกมือขึ้นมาแล้วเรียกให้ไอกลับมาเมื่อไอกลับมาถึงบ้านเธอจึงนำเรื่องที่ซินเล่าให้เธอฟังไปเล่าให้กับวิทฟังวิทจึงบอกว่าเอารูปเก่ามาโพสในเฟซมันแปลกๆหรือเปล่าแต่ไอนั้นก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วเธอจึงคิดว่าซินนั้นมีชีวิตที่ไม่ค่อยดีจึงแค่อยากสร้างภาพไม่มีความสุขเท่านั้นคนอื่นเขาก็ทำกันหมดแล้วแบบนี้ซึ่งขณะนั้นเองแชทปริศนานั้นก็ส่งข้อมูลเกี่ยวกับพวกยาเข้ามาให้เธอเมื่อเธอกดเข้าไปดูจึงพบว่าข้อมูลยาที่ถูกส่งมาเป็นพวกยาพิษและแชทปริศนานั้นก็ส่งภาพกล้องวงจรปิดที่บ้านของซินมาให้เธอซึ่งในภาพกล้องวงจรปิดนั้นเป็นตอนที่ซินกำลังป้อนข้าวแม่แต่แม่นั้นก็ปาดข้าวทิ้งซินจึงตบหน้าแม่ไปและแชทปริศนาก็ส่งข้อความเข้ามาอีกว่าซินนั้นมีโอกาสเป็นฆาตกร 70% ไอจึงบอกเรื่องนี้กับวิทวิทจึงบอกให้ไอใจเย็นก่อนและอย่าบอกเรื่องนี้กับซินเพราะถ้าซินนั้นเป็นฆาตกรจริงๆเขาจะไม่ปล่อยคนที่รู้ความลับของเขาเอาไว้แน่ซึ่งไอจะตกอยู่ในอันตรายให้ไอแคปข้อมูลทั้งหมดที่แชทปริศนานั้นส่งมาไปให้กับเขาเดี๋ยวเขาจะจัดการสืบต่อให้เองไอจึงบอกกับวิทว่าถ้าเราอยากรู้ความจริงต้องเข้าไปสืบที่บ้านของซินเองวิทย์พยายามห้ามไอแต่ก็ไม่เป็นผลไอปีนเข้ามาในบ้านของซินและพบว่าแม่นั้น
นั่งวีลแชร์อยู่ที่กลางบ้านแต่ก็ไม่พบซินซึ่งซินน่าจะออกไปข้างนอกไอจึงพยายามเข้ามาหาแม่แม่จึงบอกว่ามันทำร้ายฉันมันพยายามจะฆ่าฉันและเหมือนว่าแม่มีอะไรบางอย่างที่จะบอกกับไออีกแม่จึงพยายามกระซิบไอจึงยื่นหัวเข้าไปใกล้ๆแม่แต่แม่ก็นำมือทั้งสองข้างมาบีบคอไอไอจึงพยายามดิ้นจนแม่ตกวีลแชร์มาจนไอนั้นได้พบกับกุญแจห้องของซินเธอจึงพยายามแย่งกุญแจห้องของซินมาแม่ตะโกนโวกเวกโวยวายว่ามันพยายามจะฆ่ากูและมันก็จะฆ่ามึงด้วยไอนำกุญแจไปไขที่ห้องของซินเมื่อเธอเข้าไปในห้องเธอพบรูปถ่ายครอบครัวของซินแม่และพ่อแต่ใบหน้าของพ่อนั้นถูกซินนำอะไรบางอย่างมาขีดไปที่ใบหน้าของพ่อและเธอก็พบกับเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลยาพิษซึ่งขณะนั้นเองวิทย์ก็โทรมาหาไอว่าเขานำแชทปริศนานี้มาตรวจสอบแล้วมันคือโปรแกรมตรวจจับฆาตกรนั่นเองซึ่งในวันที่ไอมาขอให้เขาหาข้อมูลของซินนั้นวิทย์นำข้อมูลของซินป้อนเข้าไปในโปรแกรมจนโปรแกรมนั้นตรวจพบว่าซินมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นฆาตกรถึง 70% ซึ่งคนปกติทั่วไปนั้นจะอยู่ที่ 30% เท่านั้นวิทย์จึงบอกให้ไอรีบออกจากบ้านของซินโดยด่วนเมื่อไอวางสายจากวิทย์เธอจึงคิดว่าเอกสารข้อมูลยาพิษที่ซินนั้นมีอยู่ในห้องอาจจะเป็นเพราะว่าซินต้องการที่นำยาพิษมาฆ่าแม่นั่นเองซึ่งขณะเดียวกันซินก็กลับเข้ามาที่บ้านและพบว่าแม่นอนอยู่ที่พื้นเขาจึงหยิบมีดคัตเตอร์ขึ้นมาและคิดว่ามีใครบางคนแอบเข้ามาในบ้านซินจึงเดินขึ้นมาบนห้องและเข้ามาในห้องของเขาและพยายามเดินหาคนที่บุกรุกเข้ามาแต่ก็ไม่พบซึ่งขณะนั้นเองไอลงไปหลบในใต้โซฟาซึ่งเธอก็ทำต่างหูตกไว้ด้านนอกเธอพยายามเอื้อมมือมาหยิบมันแต่ซินก็กำลังเดินเข้ามาในห้องนี้และสุดท้ายซินก็มาพบกับต่างหูคู่นั้นเขาจึงหยิบขึ้นมาและจำได้ว่ามันเป็นของไอเมื่อซินออกมาที่นอกห้องและไอก็พยายามหนีแต่ก็ออกมาเจอกับซินที่ดักรออยู่ด้านนอกเขาจึงบอกกับไอไปว่านี่ต่างหูของไอใช่ไหมไอจึงบอกว่าใช่ซินจึงบอกว่าวันนั้นที่พาไอมาไอไม่ได้ขึ้นมาบนชั้น2นี่แล้วมันตกอยู่บนนี้ได้ยังไงไอแอบเข้ามาในบ้านของเราทำไมซึ่งขณะนั้นแชทปริศนาก็ส่งข้อความมาซินจึงแย่งโทรศัพท์ของไอมาดูไอจึงพยายามแย่งโทรศัพท์ของเธอกลับคืนไปจนทำให้มีคัตเตอร์ในมือของซินนั้นไปบาดมือของเธอซินถามว่าไอเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ไอก็ไล่ให้ซินออกไปไกลๆซึ่งข้อความที่แชทปริศนานั้นส่งเข้ามานั้นบอกว่าซินมีโอกาสเป็นฆาตกรถึง 80% ซึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อไอเดินลงมาจากบ้านก็พบว่าแม่นั้นกำลังหยิบเศษแก้วและจะแทงไปที่ซินเธอจึงบอกให้ซินหลบซินจึงพยายามจับตัวแม่ของเขาเอาไว้และบอกให้ไอหยิบยาระงับอาการประสาทมาให้กับเขาและซินก็ทำการฉีดไปให้แม่หลังจากนั้นแม่ก็สงบลงไอจึงให้ซินเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเธอฟังซินจึงเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่พ่อทำร้ายแม่แม่ก็มีอาการแบบนี้ตลอดเธอหวาดกลัวและคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายเธอตลอดไอจึงถามว่าซินเลยต้องการจะฆ่าแม่ใช่ไหมซินบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะฆ่าแม่นะเขาไม่เคยอยากจะฆ่าแม่เลยแต่ก็ยอมรับว่าเคยคิดจะทำแบบนั้นแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้คิดจะทำแล้วและซินก็ลุกออกจากเก้าอี้ไปและเขาก็เปิดลิ้นชักหยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาซินจึงถามไอไปว่าไอคงไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครใช่ไหมและแชทปริศนาก็ส่งข้อความเข้ามาอีกว่าซินมีโอกาสเป็นฆาตกรถึง 97% และจู่ๆมันก็เพิ่มขึ้นเป็น 99% จนทำให้ไอนั้นถึงกับกลัวมากๆไอจึงลุกขึ้นมาและพยายามจะหนีซินจึงถามว่าไอจะไปไหนเขาพุ่งเข้าไปคว้าแขนของไอเอาไว้เรื่องราวจึงย้อนกลับไปในตอนที่ไอนั้นพบเอกสารยาพิษในห้องนอนของซินซึ่งเธอได้หยิบเข็มฉีดยาที่มียาพิษอยู่ข้างในติดตัวมาเพื่อป้องกันตัวด้วยเธอจึงหยิบเข็มนั้นมาและฉีดเข้าไปที่ต้นคอของซินจนซินนั้นล้มลงสุดท้ายเขาก็ตายในที่สุดจนทำให้ไอได้รู้ว่าสิ่งที่ซินนั้นหยิบออกมาจากลิ้นชักเป็นเพียงแค่กุญแจรถเท่านั้นซินเพียงต้องการจะขับรถไปส่งไอที่บ้านซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ไอถึงกับช็อก
จนแทบจะเป็นบ้าแล้ววิทย์ก็พาตำรวจเข้ามาพอดีหลังจากที่ซินเสียชีวิตไปแล้ววันต่อมาที่ไอมาทำงานเธอหยิบกล่องแหวนของซินออกมาดูและพบว่าด้านในนั้นมีแฟลชไดรฟ์ที่ถูกยัดไว้ใต้แหวนด้วยเธอจึงหยิบแฟลชไดรฟ์นั้นออกมาเสียบดูในคอมว่ามีอะไรในนั้นส่วนวิทย์และทางทีมตำรวจก็ได้นำโปรแกรมตรวจจับฆาตกรออกมานำเสนอกับพวกนักข่าวว่าโปรแกรมนี้ใช้งานได้จริงและเขาก็นำเคสของซินที่เพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆมาให้กับทางนักข่าวดูว่าโปรแกรมนี้สามารถตรวจจับฆาตกรได้ถึง 99% ส่วนไอที่นำแฟลชไดรฟ์มาเปิดดูนั้นก็พบว่าข้างในมีคลิปวิดีโอที่ซินได้ถ่ายเอาไว้เขาพูดถึงความในใจตอนที่จะขอไอแต่งงานว่าเขานั้นตื่นเต้นมากแต่ชีวิตของเขานั้นมันไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นแม่ของเขามีอาการทางจิตบางวันเขาก็เหนื่อยมากเขาเคยคิดที่จะฆ่าแม่ด้วยแต่ซินนั้นก็เลือกที่จะไม่ทำในวันที่เขาสั่งยาพิษนั้นเป็นวันที่เขาได้เจอกับไอวันแรกเพราะร้านกาแฟร้านนั้นโต๊ะเต็มไอจึงมาขอนั่งกับซินความสดใสของไอนั้นทำให้โลกของซินเปลี่ยนไปซินจึงเปลี่ยน